ก็เตรียมหารือกระทรวงพลังงานในสัปดาห์หน้าค่ะเพื่อหาทางออกนะคะนโยบายค่าไฟฟรีหลังจากที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนมติที่กำหนดให้ผู้ใช้ไฟเอกชนรับภาระอัตราชดเชยค่าไฟฟรีให้ผู้มีรายได้น้อยค่ะนายวีรพลจิรประดิษฐ์กุลนะคะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.บอกว่าจะหารือกับกระทรวงพลังงานในสัปดาห์หน้าว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกรณีการผลักภาระอุดหนุนค่าไฟฟรีของผู้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลางกิจการขนาดใหญ่กิจการเฉพาะอย่างและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดเป็นต้นไปซึ่งตามคำพิพากษาศาลยังไม่ถึงที่สุดสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาด้านนายศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนบอกว่าสมาคมร่วมกับ5หน่วยงานยื่นฟ้องกรณีนี้ตั้งแต่ปี2555เพราะนโยบายรออุดหนุนไฟฟรี90หน่วยต่อเดือนสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์และถูกปรับมาเป็นไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่วิธีการคือการนำภาระไปผลักให้กับผู้ใช้ไฟรายอื่นมาจ่ายแทนจึงถือว่าเป็นการเอาเปรียบประชาชนส่วนใหญ่รัฐบาลจึงควรยกเลิกแนวทางนี้แต่หากรัฐจะอุดหนุนค่าไฟต่อก็ควรจะต้องหาเงินอื่นๆมาช่วยในการอุดหนุนแทนเช่นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับนโยบายอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟรีตามนโยบายรัฐบาลเริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกำหนดใช้ไฟฟรีไม่เกิน90หน่วยต่อเดือนเริ่มเดือนกรกฎาคม2554ถึงปี2555รวม11เดือนมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟรี 8.63 ล้านรายอัตราอุดหนุนเฉลี่ย12สตางค์ต่อหน่วยต่อมารัฐบาลยิ่งรักชินวัตรได้เปลี่ยนอัตราอุดหนุนเป็นไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนเริ่มมิถุนายน2555ถึงธันวาคม2558รวม43เดือนมีผู้ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟรี 5.4 ล้านรายอัตราอุดหนุนเฉลี่ย 2.56 สตางค์ต่อหน่วยต่อมาได้พิจารณาปรับมาตรการใช้ไฟฟรี50หน่วยใหม่ในรัฐบาลปัจจุบันโดยเพิ่มเติมเงื่อนไขต้องใช้ต่อเนื่อง3เดือนโดยตัวเลขล่าสุดถึงเดือนตุลาคม2559รวม10เดือนมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 3.77 ล้านรายอัตราอุดหนุนเฉลี่ย 2.58 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งในขณะนี้รัฐบาลกำลังทบทวนว่าจะยกเลิกเงินช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยแบบเดิมทั้งค่าไฟเงินอุดหนุน LPG ค่าโดยสารรถสาธารณะฟรีแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปค่ะ